ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้วันที่17สิงหาคมพ.ศ. 2557เวลาในประเทศไทยใน 21:30 นเราก็จะมาพบกับรายการจุดเปลี่ยนนะครับวันนี้วิทยากรรับเชิญที่มาพูดกับท่านผู้ฟังในวันนี้คือคุณหนุ่มโคราชคุณหนุ่มโคราชนี่ก็จะสามารถฟังในตอนนี้จากนปช. EU นปช. EU สวีเดนนะครับและก็เว็บแนวร่วมพลังประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับวันนี้สถานการณ์การเมืองทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมาคุยกันอย่างเผ็ดร้อนดูเดือดเต็มที่เลยนะครับคุณหนุ่มอยู่ในสายแล้วนะครับครับผมครับสวัสดีครับพี่ธนทางครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็แฟนคุณหนุ่มนี่เยอะเหลือเกินเพราะว่ามาจากถามหาโดยส่วนตัวกันเนี่ยมากมายแล้วก็เราก็จะพยายามจะทำความเข้าใจกับบรรดาประชาชนชาวไทยที่ห่างไกลบ้านเมืองแล้วก็ถูกปิดข่าวสารต่างๆนะครับว่าสถานการณ์การบ้านการเมืองในวันเนี้ยผมก็ดูแล้วน่าจะดีใจว่ามีการโปรดเกล้าประธานรองประธานสภานิติบัญญัติแล้วก็คาดคะเนกันถึงรายนามคณะรัฐมนตรีก็เข้าใจว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาในแกก็รวบอำนาจไปหมดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็มีคนที่ชอบนะฮะชอบว่าคุณประยุทธ์เด็ดขาดดีไม่ทราบว่าตอนนี้เราจะคุยกันยังไงกันเพราะว่าผมก็ฟังมาหลายท่านว่าเออปล่อยไปจะทำอะไรก็ทำอะไรผมก็อยากให้คุณหนุ่มเนี่ยวิจารณ์สถานการณ์ในรอบสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายคสช.แล้วก็ตัวคุณหนุ่มเองจะเล่าให้กับท่านผู้รับฟังทางบ้านที่คอยเป็นห่วงเป็นแฟนๆคุณหนุ่มทั้งนั้นแหละครับตั้งแต่ไปยังเป็นเสียงวิทยุชุมชนนะครับครับหลายคนยังตามอยู่เชิญเลยครับคุณหนุ่มครับลองสรุปก็คงอย่างนี้ฮะก็คงเล่าคร่าวๆก่อนนะครับในเบื้องต้นสิ่งที่ผมโดนมานะครับหลังจากที่ตัวหลังจากประกาศผลอัยการศึกเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเกือบ2อาทิตย์นะฮะผมก็ถูกเรียกตัวเข้าไปที่คสช.นะครับก็ติดบ้านพลเอกเปรมธีรสุรานนท์นะฮะตรงสี่เสาเทเวศก็ไปเนี่ยผมก็เข้าไปร่วมกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ย17 คนนะครับเป็นนักจัดรายการวิทยุทั้งหมดนะครับไปรวมกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถูกคัดเลือกนะครับเรียกไปสอบปากคำทีละคนนะฮะแต่เท่าที่ผมเนี่ยเป็นผู้ชายคนสุดท้ายนะครับก็คือตอนเที่ยงคืนนะครับประมาณเกือบเที่ยงคืนเนี่ยผมก็ถูกเรียกเข้าไปห้องสอบสวนไปกันตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่10 โมงจนถึงนั่นแหละครับเที่ยงคืนกว่าทีนี้ไอ้การเข้าไปเนี่ยนะครับคือบรรยากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเพียงแต่พวกเราก็วิตกกังวลว่าจะโดนอะไรกันบ้างนะฮะผมเองเนี่ยพอคนที่ออกมาเสร็จเนี่ยทหารก็จะรับตัวไปยังที่ต่างๆนะครับบางคนไป3 คนบ้างบางคนไปคนเดียวบ้างแล้วแต่นะฮะก็แต่ละคนก็จะแยกย้ายกันไปของผมเนี่ยนะครับถูกเรียกของผมเนี่ยหลังจากที่เข้าไปในห้องนะครับห้องสอบแล้วเนี่ยห้องสอบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนห้องมืดฮะนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับห้องมืดฮะเปิดไฟสลัวๆแล้วผมก็ไปนั่งตรงโซฟาแล้วก็มีคนสอบอยู่ประมาณ8 คนฮะที่สอบปากคำเราอะนะฮะแล้วก็จะพยายามจะเยียดมาตรา112ให้เราแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าทำไมพวกคุณชูพระบรมทำไมพวกคุณใส่เสื้อรักพระบรมเพราะอะไรยังไงประมาณนี้นะฮะคือโดยคำพูดของเขาเนี่ยเท่าที่ผมมองอาการคือไม่ชอบพระบรมนะครับอันนี้มองเห็นอย่างชัดเจนเลยคือไม่ชอบพระบรมจากคำพูดจากข้อสงสัยจากอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ใส่เสื้อรักพระบรมนะฮะทีนี้ปัญหามันเกิดตรงที่ว่าเขาก็ถามทุกอย่างแต่ในที่สุดเนี่ยไอ้คำถามของเขาเนี่ยมันก็ตอบเราไม่ได้ตอบคำถามเราไม่ได้เลยเขาถามผมแต่ว่าผมตอบกลับเขาไงฮะถามเข้าไปกรณีของปปช.เนี่ยกรณีของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะเราก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในกรณีนายบุญส่งคุณระบุผาเนี่ยแต่งตั้งลูกชายตัวเองขึ้นมาเป็นเลขานะครับและคณะกรรมการทั้ง6 คนไอ้ทั้ง9 คนเนี่ยก็รู้เรื่องด้วยนะครับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็รู้เรื่องรู้เห็นเป็นใจกันในการอนุมัติเงินให้ลูกนายบุญส่งคุณระบุผานะครับไอ้กรณีเนี่ยมันถูกประณามไปแล้วเราก็เปิดเผยทีนี้พอไปถึงปปช.กับมี
มติออกมาพิจารณาเรื่องนี้ว่าไม่ใช่เป็นการทุจริตนายบุญส่งกุลบุพภาไม่มีหน้าที่ที่จะแต่งตั้งจึงไม่มีความผิดทั้งที่ผิดมาตรา157เต็มๆเราก็ทนไม่ได้เราก็บอกอย่างนี้ฮะเราก็ไล่ไปพอไล่ไปเขาก็จนแต้มฮะไอ้คณะที่มาตรวจสอบเราเนี่ยก็จนแต้มถึงขนาดที่พูดออกมาว่าพวกคุณเป็นนักจัดรายการผมเถียงสู้คุณไม่ได้มันว่าอย่างนั้นแหละนะฮะซึ่งทั้งที่สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีด้วยเหตุผลเป็นด้วยเหตุผลแล้วเขาตอบเราไม่ได้เสร็จแล้วเขาก็ปล่อยตัวผมออกมาพอปล่อยตัวผมออกมาผมก็ถูกทหาร4คนควบคุมรวมทั้งรู้สึกว่านายทหารชั้นประทวนมั้งฮะ2คนรวมทั้งหมดเป็น6คนคุมตัวผมขึ้นรถนะครับคนเดียวเดี่ยวๆเลยนะฮะคุมผมขึ้นรถตู้แล้วก็เรามองไม่เห็นหรอกครับว่าอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ฮะก็นั่งไปเนี่ยเราก็เสียวสันหลังฮะเพราะเราไม่รู้ว่าทำไมมันถึงให้เราเป็นรายสุดท้ายไอ้ผมเนี่ยก็ด่าไว้เยอะเหมือนกันนะครับก็ไอ้นี่ไว้เยอะเราก็คิดว่าอ่ะถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดเพราะแต่ละคนถือปืนอย่างนั้นนะฮะเราก็นั่งของเราแบบนั่งนิ่งอะผมก็กอดหนังสือผมเอาหนังสือไปอ่าน8เล่มนะครับแล้วก็เอาเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยไปด้วยนะครับก็อกสั่นขวัญแขวนพอสมควรครับเพราะเราไม่รู้จักใครเลยแล้วทหารเขาก็พูดง่ายเหมือนทึงเงี้ยนะฮะก็คือกูไม่ยิ้มกูไม่ได้แดงสิ้นเราก็ขึ้นรถไปสักประมาณ20นาทีเราก็เข้าไปที่แต่ผมมองไม่เห็นนะฮะพอมารู้ตอนหลังว่ามันเป็นพันลอบทบ11ก็คือมณฑลทหารบกที่11นั่นเองนะอยู่แถวเกียรติกายอยู่แถวสะพานแดงก็ไปลงที่นั่นฮะแล้วก็พาผมเข้าไปที่ห้องนะครับก็มีทหารยืนคุมอยู่2คนนะครับทหารที่ยืนอยู่2คนเนี่ยก็ถือปืนฮะนะครับปืนก็คือปืน M16 นั่นนะฮะนะครับทั้ง2คนแล้วคนเดินตามหลังเราแล้วก็ถือปืนเช่นเดียวกันฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกลัวอะไรผมอะไรขนาดนั้นนะฮะพอเข้าไปในห้องเนี่ยปรากฏว่าในห้องนั้นก็คือมีสอนรักนะครับกับหัวหน้ากาดนปช.ชื่อพิคมเนี่ยอยู่ไงผมก็โล่งใจตอนแรกก็ระทึกเหมือนกันว่าจะเอาเราไปทำอะไรหรือเปล่านะฮะพอเข้าไปแล้วก็พอได้พูดคุยกันบ้างนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหัวหน้ากาดของนปช.นะครับพิคมเนี่ยแกก็ออกนะครับแกก็พูดง่ายๆว่าก็ครบกำหนดเพราะเขาติดก่อนผมเขาถูกควบคุมก่อนผมแล้วคนต่อมาก็เป็นสอนรักผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องนิทรรศการห้องรับรองฮะเป็นห้องรับรองของทหารที่เข้าไปนะครับก็เป็นห้องของพลเอกอาทิตย์กำลังเอกนะครับเป็นเหมือนกับมันจะเรียกว่าห้องศึกษามั้งฮะเขาเรียกอย่างนั้นผมก็ไปอยู่นั่นแหละฮะเตียงก็เป็นเตียงทหารนี่แหละครับไปนอนกันนะครับคนละเตียง3เตียงนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็มีวันหนึ่งนะครับก่อนที่สอนรักจะออกก็มีตำรวจไปหาสอนรักนะฮะอันนี้ผมเล่าคร่าวๆนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากก็เข้าไปหาสอนรักนะครับแล้วก็ไปสอบปากคำสอนรักประมาณชั่วโมงกว่าผมก็อยู่คนเดียวนะครับหลังจากที่พี่คมแกออกไปแล้วเนี่ยเราก็อยู่คนเดียวตำรวจก็พยายามจะสอบถามเรานะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยต่างๆเราก็บอกว่าไม่รู้อย่างเดียวนะครับเขาก็ถามถึงนักการเมืองว่าใครอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงเนี่ยเราก็บอกไม่เกี่ยวกับนักการเมืองเราเคลื่อนไหวโดยภาคประชาชนเราไม่เหมือนนปช.ผมก็พูดไปอย่างนี้เลยฮะคนละเรื่องครับผมเป็นภาคประชาชนก็เลยบอกเขาไปพอสอนรักกับไม่สอนรักก็หน้าเสียฮะผมเห็นเลยว่าสอนรักเนี่ยหน้าเสียแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกไม่มั่นใจแล้วฮะรู้สึกกระวนกระวายเราเห็นอาการแล้วฮะพอตอนเช้าเนี่ยสอนรักก็กระวนกระวายพอสมควรนะครับว่าจะอะไรหรือเปล่าตอนเช้าตำรวจก็มาแต่เช้าเลยตัวสอนรักไปสอบปากคำก็คือมาจับกุมมันแหละฮะแต่ก็บอกว่ามาสอบปากคำจับกุมขึ้นรถไฟทีนี้มันก็เหลือผมคนเดียวเหลือผมคนเดียวอยู่ในห้องนั้นนะฮะมันก็เหวอนะฮะไม่ใช่ไม่เหวอทีนี้หลังจากวันนั้นมาผมก็ยังไม่ได้นอนนะฮะผมก็ยังไม่ได้อะไรฮะก็เจ้าที่เขาก็มาย้ายผมไปอีกที่นึงไปตรงสนามยิงปืนนะครับให้ผมไปอยู่ตรงสนามยิงปืนเพราะว่าจะมีกลุ่มผู้หญิงเนี่ยนะครับที่ถูกคัดมาเนี่ยนะที่ถูกเรียกเข้ามาเนี่ยนะเข้ามาเอามาไว้ในห้องรับรองอีกทีนึงนะครับผมก็ย้ายมาอีกที่หนึ่งเพราะเป็นคนเดียวทีนี้อยู่เดียวๆเลยฮะอยู่เดียวๆเลยอยู่ใกล้สนามยิงปืนเลยฮะไอเราเหวอไม่รู้ผมคิดจะหนีนะฮะผมคิดว่าผมก็มองดูลู่ทางว่าหนีรอดไหมเพราะว่ามันอยู่ติดถนนเลยนะครับตรงสะพานแดงบางซื่อเนี่ยเราก็คิดว่าเออมันมีโอกาสหนีได้ไหมจะปีนออกทางอะไรต่างๆเพราะเราคิดว่าไม่รอดเพราะสอนรักไม่รอดเดี๋ยวผมก็ต้องไม่รอดเหมือนกัน
แล้วก็คิดว่าจะอยู่ติดคุกหรือว่าจะหนีออกมาเพราะยังไงเนี่ยอีกวันนึงเนี่ยตำรวจจะต้องมารวบตัวแน่คดีปปช.เพราะมันมีสัญญาณมาแล้วนะฮะหลายๆคนเขาก็เหมือนกับก็เป็นในๆก็รู้อะครับว่าเราจะต้องถูกควบคุมตัวแน่นอนโดยตำรวจนะฮะแล้วมันก็จริงฮะคือคืนนั้นนะผมตัดสินใจจะหนีแต่มันก็ไม่มีโอกาสนะครับไม่มีช่องทางนะครับไปดูที่เพดานไปดูที่อะไรแล้วมันไม่มีช่องทางออกเลยไม่มีทางไหนออกเลยฮะแล้วทหารก็คุมอยู่ตลอดก็ตัดสินใจถ้าเกิดเป็นยังไงก็เป็นงั้นนะฮะพอตอนเช้าเนี่ยตำรวจก็มาควบคุมตัวผมนะครับไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คือบริเวณศาลกลางจังหวัดนนทบุรีนะฮะก็ควบคุมเราก็ใส่กุญแจผมก็ถูกยัดห้องขังนะครับยัดห้องขังนะครับอยู่6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงเนี่ยไปถึงตั้งแต่เช้านะครับกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะได้อะไรก็ประมาณบ่าย 3 บ่าย 4 โมงนะประมาณ4โมงกว่าจะได้นั่นนะครับแล้วศาลผมก็ตัดสินใจที่จะไปขอคุยกับศาลก็คือไปฟังว่าจะยังไงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ยืมโทรศัพท์ของตำรวจในนั้นนะฮะซึ่งก็เสียค่าโทรศัพท์1,000นะฮะในการขอโทรศัพท์โทรหาญาตินะฮะเมื่อโทรได้เราก็บอกให้ญาติมาประกันตัวเรานะครับญาติก็มาประกันตัวกว่าจะประกันตัวได้ก็ร่วมไป5โมงเย็นนะฮะในคดีบุกรุกปปช.ซึ่งมันไม่น่าจะยากเย็นขนาดนั้นหลังจากนั้นเมื่อผมได้ประกันตัวผมก็ออกมาแล้วก็ต้องไปรายงานตัวตลอดทีนี้อันนี้เป็นบรรยากาศที่เราเจอแต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมนะครับในการควบคุมไม่เกิดฮะหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่า อย่างผมเนี่ยนะฮะการสอนรักเนี่ยนะครับหรือในระดับที่ในอยู่ในฐานะแกนนำแล้วพอที่จะมีชื่อเสียงอยู่บ้างนะครับในวงของการข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสื่อเนี่ยก็รู้จักนะครับเขาก็คงไม่กล้าทำอะไรแต่ดูอากัปกิริยาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสถานีผมถูกรื้อค้นนะครับถูกคุกคามทหารก็ขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะครับขึ้นไปตรวจสอบขึ้นไปอะไรต่างๆเลยขณะที่ผมยังนอนอยู่นะฮะ